ริ่มต้นกันกับคำถามนี้จากสาวที่มีความกังวลล่วงหน้าค่ะคุณหมอถามมาว่าดิฉันอายุ29ปีค่ะยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยอยากทราบว่าครั้งแรกเนี่ยจะเจ็บมากน้อยสักแค่ไหนคะแล้วก็เจ็บนานกี่วันกี่เดือนหรือว่ากี่ครั้งเราถึงจะหายเจ็บและจะมีผลกระทบอะไรบ้างไหมคะจะมีโอกาสท้องได้ไหมคะตอบคำถามแรกก่อนเลยที่บอกว่ามีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกมีโอกาสท้องไหมมีครั้งที่เท่าไหร่ในชีวิตก็ท้องได้ค่ะถ้าไม่รู้จักป้องกันหรือว่าคุมกำเนิดเพราะฉะนั้นถ้าสมมติตัดสินใจจะมีเพศสัมพันธ์แล้วอย่าลืมที่จะมีการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเนี่ยในเรื่องของการเจ็บเนี่ยบางคนก็อาจจะมีเจ็บบ้างนิดหน่อยหรือว่าถ้าเกิดบางคนยังมีเยื่อพรหมจรรย์อยู่ที่เขาเรียกว่าไฮเมนในภาษาอังกฤษนะคะมันจะเป็นเยื่อบางๆที่เหมือนกับปิดช่องคลอดอยู่บางทีอาจจะมีรูเล็กๆแค่ประจำเดือนออกแต่ว่าบางทีเนี่ยบางคนเล่นยิมนาสติกเล่นกีฬาตีลังกาเล่นผาดโผนหรือว่าบางทีใช้ผ้าอนามัยแบบสอดเนี่ยก็บางทีเยื่อพรหมจรรย์เนี่ยมันก็ขาดไปแล้วซึ่งทุกครั้งที่มันมีการขาดก็เหมือนแผลถลอกอะค่ะก็จะมีเลือดออกมานิดหน่อยแต่ว่าโหไม่ได้เจิ่งนองเป็นดวงวงอะไรเยอะขนาดนั้นส่วนเรื่องของการเจ็บเนี่ยก็เขาพบว่ามักจะสัมพันธ์กับเรื่องของการหดเกร็งของบริเวณช่องคลอดคือเกี่ยวข้องกับจิตใจเราไปความเครียดมีผลแน่นอนถ้าเกิดว่ามีเขาเรียกว่าสารหล่อลื่นมีสารคัดหลั่งออกมาทำให้มีการหล่อลื่นที่ดีเนี่ยเรื่องของการเจ็บเนี่ยก็มักจะน้อยหรือว่าแทบจะไม่มีเลยนะคะบางคนเนี่ยคือมีเพศสัมพันธ์ไปแล้วเนี่ยครั้งหลังๆก็ยังมีโอกาสเจ็บได้ซึ่งในกลุ่มนี้ถ้ามีเจ็บตลอดเวลาเจ็บทุกครั้งหรือบางทีมีเลือดออกมาตลอดเนี่ยต้องไปดูและต้องไปพบคุณหมอเพื่อที่จะตรวจภายในดูว่ามีปัญหาเรื่องปากมดลูกอักเสบไหมมีเรื่องของการติดเชื้อในบริเวณช่องคลอดหรือเปล่านะคะส่วนอีกกลุ่มนึงซึ่งเจอได้บ่อยมากเลยคือของกลุ่มที่เขามักจะเป็นโรคยอดฮิตตอนนี้คือเนื้อเยื่อบุมดลูกไปเจริญผิดที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า endometriosis ภาษาในเชิงโซเชียลก็มักจะชอบเรียกว่าเป็นกลุ่มช็อกโกแลตซิสพูดง่ายว่าเป็นแบบนั้นกลุ่มนั้นบางทีถ้าเกิดว่ามีเพศสัมพันธ์ไปแล้วจะปวดมากๆบริเวณเขาเรียกว่าท้องน้อยตรงข้างล่างทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ก็จะปวดค่อนข้างเยอะกลุ่มนี้ยังไงแนะนำว่าต้องไปพบแพทย์ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะมีเพศสัมพันธ์แล้วอันดับแรกเลยต้องมีเมื่อเราพร้อมไม่ใช่ว่าโอ๊ยมีไม่ได้ทันตั้งตัวแล้วก็มีกับคนที่เรารักมันก็เป็นการแสดงความรักซึ่งกันและกันแล้วก็ให้มีความสุขสนุกไปกับณช่วงเวลานั้นเนี่ยเราก็พบว่ามันก็ช่วยผ่อนคลายความเครียดได้นะคะแล้วก็อาจจะมีวิธีอื่นๆที่ช่วยทำให้ร่างกายผ่อนคลายมากขึ้นเช่นบางคนอาจจะชอบกลิ่นลาเวนเดอร์กลิ่นหอมๆฟังดนตรีอาจจะไม่ได้เปิดเป็นเพลงร็อกนะถ้าเปิดเพลงร็อกจะขาดก็จะร็อกไปด้วยเดี๋ยวอาจจะแบบยิ่งเจ็บกว่าเดิมก็จะเป็นเพลงที่ช่วยทำให้ผ่อนคลายมากขึ้นนะช่วงที่เราโลมหรือว่าโฟร์เพลย์นานๆก็จะทำให้คุณผู้หญิงรู้สึกสบายใจขึ้นแล้วก็ทำให้มีการหลั่งพวกเขาเรียกว่าสารหล่อลื่นพวกน้ำหล่อลื่นนี่ออกมามากขึ้นก็ช่วยป้องกันการเจ็บปวดได้รักคืออะไร